ทาโร่เดอมาเซที่พับลิชโดยอีฟเรนอร์ดคนนี้เขาศึกษาจริงจังมากเพราะว่าเขาเกิดที่มาเซไม่ทราบว่าเป็นชื่อเมืองหรือเปล่านะคะของฝรั่งเศสแล้วก็ชุดนี้เขาพบว่าเป็นชุดแรกที่มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดสำหรับทาโร่ดอมาเซของฝรั่งเศสเขาทำออกมาหลายชุดเลยอันนี้จะเห็นว่าเป็นปี1709โดยปีแอร์เมดินีไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่าอีกเช่นกันอันนี้ทำออกมาเป็น Limited Edition จะเขียนว่า One of the oldest and most beautiful model known of the Tarot of Marseille นะคะอันนี้ก็จะมีประวัติของไพ่เป็นภาษาอังกฤษใบหนึ่งแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสอีกใบหนึ่งแล้วแต่ใครจะถนัดทางไหนแพ็คมาสวยงามมากเลยค่ะกระดาษก็คุณภาพดีกล่องก็อย่างดีเลยสวยเป็น limited edition 1,500 ชุดหลังไพ่ก็เป็นรูปแบบดั้งเดิมลักษณะคล้ายๆโมเสกใบแรกเป็นอ่านไม่ออก The Magician นะคะคือคอลเลกชันของ Yves Renaud เนี่ยเขาจะเน้นว่าไม่ต้องทำให้มันเนียบสะอาดมากคือทำให้มันเหมือนตัวต้นฉบับมากที่สุดเพราะฉะนั้นการลงสีอะไรก็จะไม่ได้เนียบอะไรมากนักไพ่ Emperorจะเห็นว่าชุดแรกๆคือหมายถึงว่าชุดที่ปีเก่าๆหน่อยสีมันจะไม่เยอะมากนะคะเนี่ยมีเลอะเขาจะทำให้มีเลอะอะไรเงี้ยแบบเหมือนต้นฉบับของเก่าเพราะว่าถ้ายิ่งเก่ามันก็คือมักจะเป็นตัวพิมพ์ก็คือเป็นไม้แกะสลักมันก็จะงามมันก็จะไม่เนียบมากตัวอีฟเรนอร์ดนี่เขาจะมีคู่หูอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบอาร์ติสอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานพวกอาร์ตเวิร์กอะไรต่างๆให้ก็เป็นแบบฉบับของมาเซทั้งนั้นนะคะสีจะค่อนข้างจางไม่จัดมากถ้าเป็นชุดหลังๆของรุ่นหลังๆสีจะเยอะกว่านี้บางทีมี 5-6 สีแล้วก็สีสันจะค่อนข้างจะเข้มๆแต่อันนี้ก็ไม่เยอะเดอะฟูลก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายของทรัมป์ส่วนชุดบอนหรือว่าบาตองฝรั่งเศสเรียกบาตองหรือเปล่าก็ใช้เป็นสีเขียวเข้ม
ไปเร็วๆนะคะบางทีเนี่ยดูแล้วงงว่าไหนดาบไหนไม้เท้าต้องคนเล่นมาเซจนชำนาญถึงจะรู้แต่ดูบ่อยๆเขาก็รู้เองพระราชินีพระราชาอันนี้เป็นถ้วยลักษณะถ้วยหรือไม้เท้าหรือว่าดาบหรือเหรียญของไพ่จากแต่ละประเทศนี่ก็จะไม่เหมือนกันของอิตาลีของฝรั่งเศสของสวิสนั้นในแต่ละภูมิภาคก็รูปร่างของถ้วยลักษณะถ้วยเนี่ยก็แตกต่างกันไปมันก็เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์อีกแบบนึงก็สนุกดีเหมือนกันก็ดูก็จะเห็นทำให้เราเห็นได้ง่ายๆเลยว่าแบบเออนะมันก็เหมือนกับไพ่ที่เราเล่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยค่ะอย่างอันนี้คือดาบใช่ไหมดาบก็อาจจะแบบเป็นอะไรดอกจิกหรอถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะของฝรั่งเศสก็แทนด้วยดอกจิกเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็คือไพ่แต่พอเรามาดูนี่มันก็เหมือนไพ่ทาโร่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ระบบเดียวกันเพียงแต่เขาวาดรูปออกมาไม่เหมือนกันแค่นั้นเองช้าไปช้าไปเอาไวๆเดี๋ยววัยรุ่นดูเบื่ออันนี้สีสวยดีชุดนี้พวกอัศวินหันหน้าชุดที่แล้วมีอัศวินหันหลังอันนี้เหรียญนะคะเหรียญชอบมาเซตรงเนี้ยค่ะสองเหรียญสัญลักษณ์เขาจะเป็นอย่างนี้เลยปีแอมเมดินีคาเทียเขียนเลย1709บอกยี่ห้อตรงสองเหรียญเนี่ยค่ะอีฟเรนอร์เขาจะมีทำออกมาประมาณสัก10กว่าชุดนะคะไม่เยอะมากแต่เขาจะคัดเอาชุดที่สวยๆแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ออกมาจบแล้วก็ตั้งใจว่าจะค่อยๆเก็บไปจนครบขอบคุณที่ชมนะคะ